พลังขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าในยนตรกรรมอันร้อนแรงที่นำมาแสดงในงานบางกอกมอเตอร์โชว์2021ครั้งนี้ต้องยกให้กับค่าย Great Wall Motor ผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพาเรดรถยนต์ไฟฟ้ามาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกนำโดย Aura Good Cat Aura Black Cat รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่น่ารักสะกดทุกสายตาผ่านเส้นสายที่เรียบง่ายตัดกับคู่สีสดใสไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์เป็นทรงกลมมนส่วนดีไซน์ภายในผสมผสานการดีไซน์แบบคลาสสิกอบอุ่นน่ารักตกแต่งด้วยสีทูโทนพร้อมเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายทั้งหน้าจอมัลติมีเดียขนาด9นิ้วเชื่อมต่อระบบการสั่งการด้วยเสียงรวมไปถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบความปลอดภัยต่างๆพร้อมถุงลมนิรภัย6จุดค่ะนอกจากนี้ยังพ่วงมาด้วยรถกระบะไฟฟ้า POWER EV ที่ออกแบบมาให้ดูโดดเด่นสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ยานยนต์ที่ทรงพลังดูดันด้วยกระจังหน้าแบบสปอร์ตไฟท้ายที่ฉกเฉี่ยวห้องโดยสารที่กว้างขวางเหมือนรถ SUV นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยพร้อมกล้อง360องศาเซ็นเซอร์ด้านข้างและถุงลมนิรภัย6จุดให้กำลังรวม204แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง375กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะถัดมาเป็น Lexus UX 300e ยนตรกรรมรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมโครงสร้างตัวถังใหม่แบบ GAC เชื่อมต่อตัวถังด้วยระบบเลเซอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Lexus ใช้อลูมิเนียมเข้ามาเป็นองค์ประกอบของตัวรถส่งผลให้ตัวถังมีน้ำหนักเบาและแข็งแกร่งจุดศูนย์ถ่วงต่ำการทรงตัวดีเยี่ยมควบคุมรถได้ดั่งใจขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุดสามารถขับขี่ได้ไกลถึง360กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ Porsche Taycan Turbo S รุ่นระบบขับเคลื่อนล้อหลังยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบมาพร้อมกับศิลปะไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจและเอกลักษณ์อันสื่อถึงวัฒนธรรมไทยกับนารยาแบรนด์ของคนไทยที่สร้างสรรค์ทุกลวดลายมาจากหัวใจดังเส้นลายช้างครึ่งทรงและผ้าไหมสีทองอร่ามปลิวสวยอันสื่อถึงพละกำลังและสมรรถนะของยนตรกรรมสปอร์ตแห่งอนาคตที่จะไม่หยุดนิ่งนับเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคและศิลปะการออกแบบของไทยที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความแตกต่างให้กับยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้าได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าอีกหลายค่ายให้ได้ยนต์ชมเช่น Audi e-tron GT Quattro ออกแบบโดยยึดมั่นใน DNA ของ Audi สะท้อนตัวตนของยนตรกรรมยุคใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตำแหน่งกำลังสูงสุด530แรงม้าใน Boost Mode แรงบิดสูงสุด630นิวตันเมตรแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงลิเธียมไอออนความจุ 93.4 กิโลวัตต์ทำให้ขับได้กว่า540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้พบตัวเป็นๆได้ภายในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ซึ่งมีไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีค่ะ